วะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้ไม่ต้องพนมมือนั่งมือขวาวางบนมือซ้ายไม่ต้องพนมมือจะได้นั่งสบายจะได้นั่งสงบ วันนี้ก็เป็นวันดีที่เป็นมงคลสำหรับญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าวาดพระครูวิจิตที่ได้รับฐานะเป็นพระครูชั้นเอกตามที่เถระสมาคมได้ให้ความสำคัญยกย่องท่านให้เป็นพระครูที่มีคุณสมบัติในการประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยเมื่อทุกคนได้มาพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะดีใจที่ท่านได้รับเลื่อนยศตำแหน่งเป็นครูชั้นเอกทุกคนก็ได้มาพร้อมใจตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดตลอดถึงเจ้าวาดทุกวัดในอำเภอสามชุกและสุพรรณบุรีบางวัดและญาติโยมก็ได้มาบวชเป็นการอุทิศส่วนกุศลส่วนหนึ่งให้แก่ท่านและตัวเอง และก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์เช้าเย็นหัดเจริญพรหมจรรย์ฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรเราได้อะไรบ้างวันนี้ก็ดีวันที่แล้วมาก็ดีเราได้อะไรไปจากวัดเราได้อะไรไปจากพุทธศาสนาบ้างที่เราเข้ามาในวัดนี้ก็ดีที่เราแล้วมาก็ดีเราได้อะไรจากพุทธศาสนาอันนี้เราควรระลึกจดจำถามทบทวนว่าเราได้อะไรจากการมาวัดจากการมาบวชมาปฏิบัติและเราจะได้อะไรกลับไปบ้านบ้างในเมื่อเรามาวัดอันนี้เราก็ควรจะถามตัวเองก็ควรจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่ว่าเราได้อะไรแล้วหรือเรายังไม่ได้ไปแต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยให้อะไรแก่พวกเราบ้างพูดกันตามหลักแล้วพุทธศาสนาได้ให้ชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีศีลธรรมจริยวัตรนิสัยจิตใจต่างๆแก่คนไทยหรือคนโลกนี้มากหลายๆอย่างให้ความกำเนิดของความเป็นผู้มีเมตตาและเป็นผู้มีความอภัยสำหรับคนที่เป็นชาวพุทธถ้าพูดกันตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงชีวิตคนมากเลยคือจากคนเราเนี่ยเมื่อสมัยก่อน
วัดเนี่ยพุทธศาสนาได้เกิดเนี่ยได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมมนุษย์นี่มากจากคนจนกลายเป็นคนมีจากเศรษฐีกลายเป็นพระราชาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเช่นสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยคนทุกรูปแบบมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หมดเลยคนที่เข้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยเปลี่ยนชีวิตทันทีมีมากมายเช่นคนชาวนาพอไปฟังธรรมพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนจากความเป็นชาวนาชีวิตเปลี่ยนจากชาวนาชาวไร่เปลี่ยนจากชาวไร่ชาวสวนเปลี่ยนจากชาวสวนคนจนเปลี่ยนจากความเป็นคนจนทันทีคนที่มีทุกข์เนี่ยขนาดบางคนเนี่ยทุกข์ใจมากถึงก็เป็นบ้าเป็นคลั่งเนี่ยเข้าพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยกลายเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทันทีพุทธศาสนาได้ให้ความเปลี่ยนแปลงแก่คนมาต้อง 2,000 กว่าปีจากคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมาบวชที่โยมพอมาบวชแล้วเนี่ยฮะเปลี่ยนฐานะจากคนชาวไร่ชาวนามาเป็นพระมาเป็นสามเณรมาเป็นพระครูเจ้าคุณเป็นสมเด็จเป็นสังฆราชนะฮะเปลี่ยนชีวิตทันทีจากสมัยก่อนก็ไปเรียนหนังสือกับวัดพระท่านสอนจากเด็กไม่มีพ่อมีแม่พอรู้หนังสือหนังหาก็ฝากเข้ารั้วเข้าวังเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นเจ้าพญาเป็นเจ้าขุนมียศถาบรรดาจากพระเจ้าแผ่นดินตั้งตระกูลให้ใหญ่โตมาจนทุกวันเนี่ยเนี่ยวัดพุทธศาสนาเนี่ยได้เปลี่ยนชีวิตคนเนี่ยจากฐานะหนึ่งไปสู่ความเป็นฐานะหนึ่งดังนั้นถึงว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างจากวัดเนี่ยเปลี่ยนได้หลายๆอย่างเปลี่ยนจากความคนที่ไม่รู้เนี่ยพอเข้ามาวัดแล้วก็กลายเป็นคนรู้คนที่ไม่ฉลาดเข้ามาวัดก็มีความฉลาดเกิดขึ้นสมัยก่อนก็จึงวัดเนี่ยมีทั้งโรงเรียนมีทั้งโรงพยาบาลพระนี่เป็นทั้งครูสอนคนจากไม่มีอะไรเลยจะไปสู่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินก็อาศัยเปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนานี่เองพระเจ้าแผ่นดินไทยเราทุกคนเศรษฐีไทยเราทุกคนที่มีความเจริญมาทุกวันเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาทั้งนั้นถ้าทำหลักแล้วเนี่ยฮะอย่างพวกเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงจากพุทธศาสนาถ้าพวกเราไม่เข้าวัดไม่ถือศีลฟังธรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเราจะไม่มีเลยจะกลายเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้โมไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยพุทธศาสนาว่าเข้ามาวัดกันทำไมเข้ามาบวชกันทำไมเข้ามาปฏิบัติกันทำไมเข้ามารักษาศีลกันทำไมเข้ามาถือศีลกินเจกันทำไมได้อะไรกลับไปนี่จึงตอนนี้คนเราเมื่อไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงก็เพราะตัวเองไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ยอมเข้ามาศึกษาฉะ นั้นเมื่อเรามารู้การศึกษาเขาแล้วเราก็จะรู้หลักปฏิบัติธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามากขึ้นฉะนั้นจึงว่าเมื่อเรารู้ว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ชีวิตแก่คนเนี่ยมากมายมหาศาลอย่างที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยที่เราเป็นอยู่กันทุกวันเนี่ยถ้าพูดก็แล้วก็ตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นส่วนกุศลส่วนหนึ่งที่คำจุนหรือเป็นบุญส่วนหนึ่งที่คำจุนให้ชีวิตของเรายืนยาวมาอยู่ได้ตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าคนอายุสั้นพันตายเร็วบอกเขานั้นหมดบุญนะคนนั้นหมดบุญแล้วทำไมจึงตายตั้งแต่หนุ่มจนสาวเขาหมดบุญเขาหมดอายุเขาหมดบุญโอ้คนนั้นนะแม้เขาทำมาค้าขายเขาร่ำรวยเขาอยู่ดีกินดีเขาอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่ไข้คนนั้นเขามีบุญคนจะยกย่องคนดีเป็นคนมีบุญคนจะปรองกันว่าคนนั้นหมดบุญแล้วหมดบุญหมดวาสนาแล้วเขาอยู่ไม่ได้แล้วทั้งที่ยังไม่แก่ไม่เท่าเลยเขาหมดบุญเขาลาโลกไปแล้วแสดงว่าคนที่ตายนั่นหมายถึงว่าหมดบุญแต่จริงๆว่าถ้าตามหลักคนทั่วๆไปก็พูดกันอย่างนั้น
คนที่อยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญอย่างพวกเราที่มีชีวิตอยู่ได้เรียกว่าคนมีบุญมีบุญคนที่หมดชีวิตแล้วตายไปแล้วเรียกคนหมดบุญแต่ที่จริงเนี่ยบุญน่ะไม่หมดง่ายหรอกบุญเนี่ยมันจะหมดก็คือเราไม่ทำบุญบุญเนี่ยมันอยู่ที่ใจของเราทุกคนถ้าคนเราคิดถึงศีลฐานภาวนาที่เราทำอยู่ยังไม่หมดบุญถ้าคนที่หมดบุญนี่คือคนไม่มีศีลคนไม่มีฐานคนไม่มีการเจริญภาวนาคนพวกนี้จึงหมดบุญบุญไม่มีวันหมดถ้าเรายังทำอยู่ทีนี้คนเราเนี่ยเมื่อมีโอกาสโอกาสได้มีทุกคนเลยโยมเกิดมาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคนเรามองเห็นว่าบุญเนี่ยเป็นของไกลตัวเองการบวชการเรียนเป็นของไกลตัวเองบุคคลนั้นเรียกว่าคนหลงคนประมาทความเป็นจริงแล้วบุญเนี่ยศีลทานภาวนาเนี่ยเป็นของเราถ้าเราไม่ทำแล้วเราอะไรไปไม่ได้เลยการทำมาหากินการอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับครอบครัวอยู่กับภาระนั่นนะคือการอยู่กับกรรมกับเวรอยู่เพื่อกินไปวันวันหนึ่งแต่ที่จริงเราเอาไปอะไรไม่ได้แต่ที่จริงที่เราจะเอาอะไรไปได้เนี่ยเราต้องอยู่กับบุญเราต้องรู้จักวิธีว่าทำอย่างไรที่เราจะสะสมบารมีเป็นทรัพย์ภายในของเราไปได้ทำอย่างไรเนี่ยพวกเราเนี่ยรีบทำถ้าเราไม่ทำตอนนี้ต่อไปไม่มีโอกาสทำคนที่ตายไปแล้วจะฟื้นขึ้นมาทำเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอย่าให้หมดบุญเรามาวัดเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาให้ทานมารักษาศีลมาสร้างวัดสร้างวามาสร้างศาสนาให้เจริญไม่ใช่มาแล้วตายแล้วจึงค่อยเข้ามาคนที่ตายแล้วเข้ามานั่นคือคนเข้าวัดไม่เป็นคนเข้าวัดไม่เป็นก็คือคนเข้าวัดตายนั่นเองเข้าไม่เป็นแล้วมันตายจึงได้เข้ามาถ้าคนเข้าวัดเป็นก็ไม่ต้องรอตอนตายฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยร้อยคนหนึ่งจะคิดได้สักห้าคนว่าจะมาเข้าวัดเป็นจะมาเข้าตอนมีประโยชน์มาสร้างโน่นสร้างนี่มาสวดมนต์ภาวนาอย่างน้อยที่เรามาสร้างสาธารณวัตถุเนี่ยสร้างเพื่อให้คนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์ส่วนรวมแต่ที่เรามาถือศีลเนี่ยศีล5ศีล8มาปฏิบัติธรรมเนี่ยสร้างให้ตัวเองสร้างให้ตัวเองมีที่พึ่งที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติเป็นเรือนใจเป็นเรือนใจเนี่ยที่จะได้นั่งที่จะได้นอนที่จะได้อยู่ในอนาคตเขาเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นวิมานในใจฉะนั้นคนเราเนี่ยที่คนไม่ฉลาดโดยมากจะเข้าวัดตอนไม่เป็นทั้งนั้นเข้าวัดไม่เป็นตอนตายแล้วก็หามกันมาแล้วก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอวรณ์โอ้ไม่น่าตายเลยน่าจะอยู่ไปก่อนลูกหลานยังไม่โตแหมดูแล้วไม่เจ็บไม่ไข้มาวัดก็ไม่มีสติสตังอะไรมาก็แบบคนหลงมาก็แล้วก็เศร้าโศกเสียใจลำพันลำไผร้องไห้กันผะอืดผะอมนั่นแหละพวกเข้าวัดไม่เป็นโยมจะเห็นอยู่ทุกเดือนทุกปีว่าพวกเข้าวัดไม่เป็นเนี่ยจะพากันมาเศร้าโศกร้องไห้ต่อหน้าพระต่อหน้าคนเยอะๆเนี่ยจะมาร้องไห้ให้พระดูจะมาทำความเสียใจให้พระดูพระเห็นให้ญาติโยมทั้งหลายฐานะกำนันเนี่ยดูแล้วก็ปลงบางคนก็สงสารบางคนก็ปลงแต่ทำตามพุทธศาสนาก็บอกให้ปลงให้ปลงสังเวชว่าโอ้น่าสงสารนะคนเราไม่รู้จักการทำบุญถ้าเขาทำบุญเป็นแล้วเขาคงไม่ต้องมาเศร้าโศกไม่ต้องมาร้องไห้ก่อนตอนตายนะนี่เราลองคิดดูสิโยมเป็นกันเยอะแยะเลยคนเราที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยเข้าตอนตายทั้งนั้นมาร้องไห้ให้พระดูทั้งนั้นมาลำพันลำไพว่าไม่น่าตายกันแต่ถ้าคนเข้าวัดเป็นเนี่ยมาตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยโยมมาก่อน7วันเนี่ยมาบางสกุลเป็นมาบางสกุลตายมาสวดให้แกตัวเองเงี้ยฮะก่อนตายเงี้ยนี่เขาเรียกว่าตายซะก่อนตายเข้าวัดก่อนตายเขาเรียกเข้าวัดเป็นเข้าวัดเป็นๆเข้าวัดยังมีชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าโศกใช่ไหมมาวันนี้โยมโศกไหมโยมเศร้าไหมโยมดีใจใช่ไหมที่ได้มาเห็นคนทุกคนใจบุญ
วันนี้โยมไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเลยถ้าโยมมาวัดอย่างนี้ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่เศร้าโศกเสียใจนะทีนี้คนเราโดยมากเนี่ยที่พุทธเจ้าจะบอกว่าความทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่เสียของรักนะความทุกข์นี่อยู่ที่เสียของรักความสุขเนี่ยคือได้ของรักได้ของรักแล้วดีอกดีใจเหมือนคนกินเหล้าเจอเหล้าแล้วดีอกดีใจคนเล่นกันพนันพอเล่นได้ดีอกดีใจคนหาปูหาปลาพอได้ตัวใหญ่ดีใจหรือคนเรานี่เวลาโกรธแล้วด่าเขาไปว่าเขาไปแล้วดีใจอะไรเงี้ยคือมันดีใจแบบผิดๆคือไปดีใจตอนที่เราทำไม่ดีแล้วก็กลับไปดีใจดังนั้นเราได้สิ่งที่ไม่ดีใจเนี่ยมันจะได้ความคับแค้นใจมากดังนั้นจึงว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้หัดทำใจคือทำใจไงไอ้ดีมีแล้วไอ้ไม่ดีก็มีแล้วไอ้ดีนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันถ้าไปยึดมากจนหลงไหลปลงไม่ตกไม่ดีก็เป็นพยาบาทเป็นตัวทำให้ใจเล่าร้อนเป็นทุกข์เมื่อมาวัดเนี่ยท่านบอกให้ทำใจให้อยู่เป็นกลางหัดทำใจเป็นกลางดีก็เฉยชั่วก็เฉยที่ญาติโยมมาหัดเนี่ยมาหัดทำใจเฉยดีก็ช่างชั่วก็ช่างไอ้ช่างตัวนี้เรากลับไปช่างที่บ้านดิพอกลับไปบ้านก็ดีก็ช่างชั่วก็ช่างพอเราทำใจดีก็ช่างชั่วก็ช่างได้เรียกว่าทำใจเป็นพระทำใจเป็นคนที่ทำใจไม่เป็นเนี่ยดีก็กระโดดโลดเต้นยึดแต่สิ่งที่ดีพอไม่ดีก็เสียใจไม่ชอบใจโกรธเกลียดพยาบาทด่าว่ากันทะเลาะกันแสดงอาการออกนั่นคือเป็นชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมาวัดเนี่ยมาหัดทำใจให้ช่างให้เฉยหัดตรงนี้ไม่มีใครหัดนะหัดสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเนี่ยคือหัดเฉยชั่วก็เฉยดีก็เฉยกุเบกขาเวทนาทำรู้ทันใจตัวเองเมื่อเราฝึกอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางตรงได้ว่าโอ้คนเราเนี่ยนะมันจะตายใครก็ห้ามไม่ได้มันจะเจ็บใครก็ห้ามไม่ได้มันจะแก่ใครก็ห้ามไม่ได้พอเรามีใจที่เป็นธรรมะแล้วเราก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้มานานแล้วเราก็ทำเฉยได้ไอ้ความเศร้าโศกเสียใจไอ้ความเป็นทุกข์เป็นร้อนมันก็เบาลงทีนี้ถ้าเรามาวัดเนี่ยเราไม่ได้ฝึกใจเลยนะกลับไปบ้านเราเฉยไม่เป็นเห็นอะไรถูกหูถูกตาก็ชอบเห็นอะไรไม่ถูกหูถูกตาก็ไม่ชอบแสดงอาการฉุนแสดงอาการฉุนเฉียวมโหโทโสนี่คือเรียกว่าเรามาวัดเราไม่เคยหัดเฉยมาวัดมาคุยอะไรคุยเรื่องลูกเรื่องหลานคุยเรื่องทรัพย์สมบัติคุยเรื่องเก่าๆเฉยไม่เป็นก็เรียกไม่มาหัดเฉยกลับไปบ้านก็มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะวางใจได้เพราะเรามาวัดเราเฉยไม่เป็นจึงว่าเมื่อเรามายังมีแล้วเรียกว่าคนเป็นเข้าวัดเป็นได้สร้างได้สะได้สมได้ทำความดีนี่เลยควรภูมิใจดีใจว่าเข้าวัดเป็นๆอย่าไปเข้าวัดตายๆเข้าวัดตายๆแล้วคนเสียใจคนเสียๆเข้าวัดตอนตายนะถ้าคนที่มาบวชมาเรียนเนี่ยเรียกคนฉลาดคนไม่เสียเข้าซะก่อนตอนนี้ดีกว่าดีก็ให้เขาหามเข้ามาดีก็เขาหามเข้าโรงพยาบาลดีก็เขาหามเข้าวัดโอ้ยคนที่เขาหามเข้าวัดเนี่ยมีแต่คนมองเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้อะไรไปดูสิบ้านมันใหญ่เบ้อเล่อเลยโหยตอนเป็นๆมันรวยมันบ้านมันช่องมันใหญ่โตเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรเลยดูสิหามมาโรงเดียวเท่านั้นเองบ้านช่องเขาก็ไม่เอาไว้น่าสงสารเดียวๆไฟเผาหมดอะไรๆที่เราโลภโกรธหลงที่เราว่าเป็นของเราเอาไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวนะไม่เขาเรียกว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไปตะเข้าวัดไม่ถูกต้อง
ฉะนั้นถ้าเรารู้งี้เรารีบควรขวนขวายแล้วเราไม่ได้คิดว่าเข้าวัดเนี่ยเข้าเพื่อจะให้รอให้เราหมดเวลาก่อนรอให้หมดอายุก่อนรอให้เราแก่อะไรเท่าก่อนไม่ใช่คนที่แก่เท่าเนาะเข้าวัดจะได้อะไรนะเข้ามาก็เจ็บเข้ามาก็ปวดเข้ามาก็สวดมนต์ภาวนาอะไรก็ไม่เป็นโยมมานั่งพลิกนั่งโอยนอนโอยมานั่งไม่สงบอะแต่ถ้าเราเข้าตั้งแต่อายุยังน้อยยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเรายังได้สติปัญญากลับไปฉะนั้นจึงว่าต้องสะสมบารมีเนี่ยพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พวกเราอายุน้อยๆเนี่ยสะสมกันไปเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยพระโมคคัลลาเนี่ยท่านก็ไม่ได้มาบวชเมื่อแก่ยังพระราหุลเนี่ยแค่8ขวบเนี่ยพุทธเจ้าให้บวชสามเณรแล้วยกสมบัติให้แล้วบอกนี่ลูกอริยทรัพย์ภายในบางคนนี่ให้ลูกโตก่อนถึงจะเข้าวัดแต่พุทธเจ้านี่ลูกยังเล็กเลยยกสมบัติให้ลูกบวชแล้วไม่รอต้องให้ลูกโตถึงจะเข้าวัดพอลูกภรรยามเหสีคลอดวันนั้นพุทธเจ้าก็ออกบวชวันนั้นไม่รอเวลาแล้วเดี๋ยวความตายจะเข้ามาแทนพอลูกคลอดวันนั้นบวชเลยโยมแต่พวกเราไม่งั้นต้องให้ลูกมีขวางมีขวาก่อนถึงจะมาบวชพอจะได้บวชนี่เท่าไรโยมโอ้โหเราไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านฉลาดใช่ไหมพอคลอดลูกปุ๊บท่านบวชเลยถ้าท่านถืนอยู่เดี๋ยวจะมีหลายคนว่าไงก็ต้องเลี้ยงหลานต่อไปอีกต้องห่วงหลานห่วงอะไรเพราะที่สุดบางคนรุ่นเราเขาเดียวกับเราไม่ได้บวชก็มีใช่ไหมไม่ได้บวชวันนี้เผาไปหมดแล้วก็มีฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจะว่าแค่ลูกเกิดคนคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเข้าหาทางพ้นทุกข์หาทางดับทุกข์สร้างกุศลบารมีนะยังญาติโยมได้มาวันนี้ก็ถือว่าเข้าวัดได้ดีแล้วก็พยายามสะสมไปไอ้ความปวดความเมื่อยเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายโยมนะเพราะแค่นี้ยังไม่เท่าไรหรอกนะแค่นี้ยังนั่งฟังเทศได้โยมนี่มันเป็นธรรมะอันนี้ยังนั่งฟังเทศได้ต่อไปมาเล่นเราหนักกว่านี้นะต้องเรียนว่าโยมว่ามันทุกข์แค่ไหนแค่นี้ยังแค่มานั่งได้ต่อไปนะมันไม่ให้เรานั่งหรอกฟังก็ไม่ให้เราฟังเพราะอะไรเพราะเวทนาเนี่ยมันจะครอบงำคนที่ขาดสติคนที่ไม่มีสมาธิมันจะเอาไปหมดเลยโยมนะมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะทุรนทุรายก็ขับสายบุญฐานที่เราทำในน้อยเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยโยมฉะนั้นจึงว่าที่ทำใจเนี่ยเพื่อต้องการให้อยู่เหนือเวทนาให้หัดอุเบกขาบ้างปฏิบัติได้ให้หัดแยกกายกับใจพุทธเจ้าท่านบอกให้หัดแยกกายกับใจแล้วจะไม่ไปนรกคนไหนที่แยกกายกับใจได้จะไม่ไปนรกกายคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมจิตคือตัวรู้แยกให้ได้กายแก่กายเจ็บกายตายแต่ใจไม่แก่ใจไม่เจ็บใจไม่ตายนะกายแก่กายเจ็บกายตายแต่จิตเนี่ยไม่ตายจิตเนี่ยเป็นผู้รู้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้แต่ที่ทำไมมันไม่รู้ก็เพราะมันหลงมันหลงว่าผมของเราควันของเราหนังของเราเล็บของเราเลือดเนื้อกายใจเป็นของเราเมื่อมันหลงกายแล้วก็เลยแยกไม่ออกคนที่แยกออกนั่นเรียกว่าคนพ้นเวทนาไม่ถูกครอบงำนะไม่ถูกพยามารครอบงำเรียกว่าพระพุทธเจ้าจะบอกคนที่อยู่เหนือเวทนานะพยามัจจุราชไม่ตามเห็นแต่คนที่อยู่ใต้เวทนาแต่พญามัจจุราชตามมาแล้วกำลังมาผูกวิญญาณนี่ไปแล้วผูกไว้ด้วยความโกรธความรักความชังผูกไว้ด้วยความเจ็บปวดผูกเราหมดแล้วมัดเราไปหมดแล้วโยมพญามัจจุราชมันมัดเรากำหนดเวลาเราแล้วเนี่ยคนเรานี่มีเวลาของตัวเองเท่านั้นโยมรีบทำบุญทุกคนชีวิตคนเราเนี่ยเขากำหนดมาตั้งแต่เกิดนะโยมนะเขากำหนดอายุเรามาหมดแล้วโยมทุกคนแต่ตัวเองไม่รู้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกถามว่าใครรู้วันตายตัวเองบ้าง
มันไม่มีใครรู้สิโยมจึงไม่ได้รีบทำความดีแต่พระพุทธเจ้าได้รู้วันตายของตัวเองว่า80พระองค์ต้องไปนิพพานทั้งที่พุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระอานนท์อาราธนาเนี่ยท่านจะเข้าอิทธิบาททั้ง4เนี่ยเข้าฌานออกฌานเนี่ยอยู่ได้เป็นหมื่นๆแสนๆโกฏปีก็ได้ร่างกายนี้ทำให้มันเหมือนทิพย์ก็ได้พระจิตของท่านมีอภิญญาแต่พระพุทธเจ้าก็ถือว่าที่ท่านทำของท่านไว้เนี่ยแค่80ปีก็จบแล้วพวกเราล่ะเขากำหนดมาให้เท่าไหร่โยมเขากำหนดมาให้คนละเท่าไหร่เนี่ยโยมโยมรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมฮะไม่รู้เลยทำไงแล้วมันเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเขากำหนดอายุมาทุกคนนะอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วยังเขากำหนดมาแล้วว่ากี่ปีจะต้องตายกำหนดอย่างอาตมาเนี่ยเขากำหนดมาแล้วอายุว่ากี่ปีจะต้องตายแต่จะรู้ได้หรือเปล่าว่าตัวเองจะต้องตายเมื่อไหร่ใช่ไหมโยมทุกคนไม่ว่าหนุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ว่าจนว่ามีว่าพระว่าชีเขากำหนดอายุของตัวเองไว้หมดแล้วโยมกรรมมันนี้กำหนดไว้แล้วอายุเท่าไรจะต้องไปจากโลกนี้ต้องลาโลกนี้ทุกคนโยมให้รักแสนรักห่วงแสนห่วงอะไรอาวรณ์ให้กลัวตายยังไงจนจะหาที่ซ่อนตัวเองให้พ้นความตายก็ต้องตายโยมใช่ไหมโยมคิดกันบ้างยังโยมคิดว่าเขากำหนดอายุเรามาเท่าไหร่นึกกันบ้างยังนะโยมนึกยังอย่างเนี้ยถามตัวเองก็อย่างว่าอะไรเขาให้มากี่ปีแล้วจะอยู่อีกกี่ปีตอนนี้เขาให้มาตอนนี้เท่าไรแล้วโยมบางคนก็60เลยใช่ไหมบางคนก็65 66แล้วบางคนก็70แล้วเนี่ยแล้วอีกกี่ปีเนี่ยตามอายุไขคนเราเนี่ยอยู่แค่80ปีนะโยมนะตามมนุษย์สมัยนี้ที่เขาให้มาโดยมาตรฐานนะโยม80ปีตายนะแต่ถ้าไม่มาตรฐานเนี่ยไม่แน่10ปีตาย20ปีตาย35ปีตาย25ปีตาย40 50 45 55เข้าให้ไม่มาตรฐานนั่นแต่มาตรฐานเนี่ยอยู่ได้แค่80น้อยคนที่จะเกินไปก็อาจจะมีบ้างแต่ถือว่าเฉลี่ยทั่วไปในโลกเนี่ยเขาให้แค่80ปีตายเขากำหนดมนุษย์สมัยนิยมแต่ถ้าภาษาศาสนาสีไม่ตายเราก็ให้เป็นหมื่นๆปีเลยคนมีศีล8เราก็ให้เป็นหมื่นๆปีแต่คนมีศีล8ศีล5เนี่ยก็คนอายุยืนพอเราทิ้งร่างนี้ไปแล้วเนี่ยอายุของศีล5เนี่ยไปอยู่อีกไป5อีก 50,000 ปีหรืออีก 500,000 ปีถ้าศีล8ก็อีก 800,000 ปี8โกฏปีอายุตัวเองจะยืนไปอีกฮะแต่ยืนในภพต่อไปแต่นี้จึงว่าแต่ชีวิตมนุษย์เนี่ยเขาให้ไม่มากโยมนะเขาให้ไม่มากจะทำบุญไม่ทำบุญก็ดูแลแต่ยิ่งทำบาปไม่ขาดทุนมากชาตินี้ได้อายุน้อยไปข้างหน้ายิ่งน้อยใหญ่แต่คนที่ทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยชาตินี้80ปีไปข้างหน้าจะได้เยอะมากกว่านี้จะไม่เจ็บจะไม่ไข้จะไม่ต้องทุกข์ทรมานกับร่างกายนี้เพราะอะไรเพราะรู้จักธรรมเทศนารู้จักคำสอนพุทธเจ้าละเอียดอ่อนลึกซึ้งฉลาดรู้ในทานก็ดีในศีลก็ดีในภาวนาเพราะไอ้ความฉลาดนี้สะสมไปได้แล้วผู้คนนั้นจะสะสมสมบัติภายในไปได้ก็เรียกว่ามีเสบียงเป็นไปพออันนี้อาตมาไม่ได้พูดให้โยมตายนะฮะไม่ได้พูดให้โยมหมดอายุมันทุกคนมันหมดอายุตามวาระของตัวเองแต่ขอให้พิจารณาว่าเราไม่ควรประมาทแล้วพุทธเจ้าบอกก็ทำไงล่ะอานนท์ถ้าไม่พ้นความตายทำไงดีจึงจะหายหวาดกลัวต่อความตายจึงจะหายทุกข์กับความตายบอกเราตถาคตเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระลึกถึงลมหายใจทุกเข้าออกว่าหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายหายใจไม่เข้าก็ตายแล้วพระองค์เนี่ยสอนให้คนเรานี่รู้ว่าคนเรานั้นมันมีช่องมันมีลมหนึ่งแหละลมไหนลมหนึ่งที่ตัดสินตัวเองถ้าไม่เข้า
าหายใจออกไม่เข้าก็ตายหายใจเข้าไม่ออกก็ตายมันต้องเป็นมีทุกคนโยมฉะนั้นตอนนี้หัดดูท่านบอกให้หัดดูก่อนนอนเวลานอนหลับเนี่ยจะหลับเนี่ยเราให้ดูตัวเองว่าเวลาลมหายใจเข้าเนี่ยหลับตอนลมหายใจเข้าหรือหลับตอนลมหายใจออกนะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนหลับตอนลมหายใจออกเวลาตื่นขึ้นมาก็อย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งลืมตาก็ดูว่าตนเองเนี่ยตื่นตอนลมหายใจเข้าหรือตื่นตอนลมหายใจออกและวิธีฝึกสมาธิอย่างนี้ฮะฝึกไปเรื่อยทุกวันเลยดูว่าตัวเองจะหลับตอนลมหายใจเข้าหรือตอนลมหายใจออกนะเราจะไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่อะไรอวรเลยทรัพย์สมบัตินี่เป็นของเล็กน้อยเท่านั้นเองนะร่างกายของเราก็ดีทรัพย์สมบัติภายนอกเลยเป็นของเล็กน้อยเราไม่เสียดมเสียดายเลยเพราะอะไรเพราะเราสะสมของเราไว้เยอะแล้วสะสมศีลทานภาวนาไว้เยอะแล้วพอเข้าใจไหมโยมนะนี่พูดเรื่องจริงๆนะโยมนะพูดสิ่งที่เราจะต้องพบกันเราไม่พูดถึงเรื่องเพ้อฝันกันสิ่งนี้เนี่ยเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพพานสมบัติที่พระพุทธเจ้าให้เราแสวงหาโยมกายเรานี่เนี่ยเราจะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ที่กายเราโยมชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นธรรมะทั้งหมดเราเรียนตัวเองนะโยมเรียนตัวเองให้มากเรียนดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังดูกายดูใจเนี่ยว่ามันเปลี่ยนแปลงวันละเท่าไหร่มันสุขอย่างไรมันทุกข์อย่างไรมันเสื่อมอย่างไรให้เห็นตัวเองให้มากอย่าไปมองคนอื่นฮะถ้าเราเรียนรู้ธรรมะนี่เรียนมองตัวเองอยู่เรียนร่างกายเรียนสังขารเนี่ยเรียนมากๆเท่าไหร่ใจเราจะรู้ธรรมะมากเท่านั้นอย่าไปดูคนอื่นนะเรียนธรรมะนี่ดูที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกใจคิดนึกอะไรเนี่ยเรียนใกล้ๆตัวเองโยมจะไปเรียนไกลตัวเองถ้าเรียนไกลตัวเองมันหลงนะถ้าไปเรียนอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับทรัพย์สมบัติบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามันหลงมันไม่เข้าหาตัวฉะนั้นเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราจะมาเข้าวัดเข้าวากันเนี่ยเราจะได้อะไรไปนะเรามาวัดเนี่ยเราได้อะไรโยมถ้าเราทำใจสงบไม่ได้รู้เหมือนว่าเรายังไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเรายังไม่อุเบกขาเลยเนี่ยดีก็ยังรับอยู่ชั่วก็ยังรับอยู่เอ๊ะเรายังวางเฉยไม่เป็นนี่เอ๊ะทำไมจะเฉยเป็นเฉยเป็นตัวนี้เป็นตัวไม่ตกนรกโยมเพราะคนเรานี่ไม่โกรธกันแล้วก็สบายอยู่วัดก็ไม่โกรธอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ใจดีอยู่บ้านก็ใจดีอยู่วัดก็ไม่โลภอยู่บ้านก็ไม่โลภอยู่วัดก็ไม่หลงอยู่บ้านก็ไม่หลงเอ๊ะนี่เนี่ยที่เราเอาไปได้ตัวนี้เองอยู่วัดก็โกรธอยู่วัดก็โลภอยู่บ้านก็โกรธอยู่บ้านก็โลภอยู่ก็หลงยิ่งอยู่บ้านยิ่งเป็นมากรู้สึกว่าทำบุญแล้วยังไม่ได้เข้าถึงใจเรายังเอาบุญไปไม่เต็มนะฉะนั้นจึงว่าเรามาฝึกนี่เราต้องหัดทำอย่างพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนคนไว้ทำให้คนเรานี่มีความเพียรในสติปัฏฐาน4ให้หัดเดินจงกรมให้หัดนั่งสมาธิให้หัดทำสติยืนเดินนั่งนอนให้พิจารณาความทุกข์ของร่างกายความเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้พิจารณาความแก่ความตายในตัวเองให้มากขึ้นให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ของเราหรอกเราหลงอยู่พักหนึ่งจะอาศัยสังขารและร่างกายจิตใจเนี่ยสะสมบุญไปจะกำหนดวันของเราเลยกำหนดวันตายของเราเลยโยมแม่อาตมานะอายุ83ปีตายแกบวชชีพอรู้ว่าลูกเนี่ยช่วยอะไรกันไม่ได้แกบวชเลยบอกทำไมโยมแม่บวชบอกไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างเดียวเป็นทาสลูกทาสหลานมาพอแล้วฉันยังไม่ได้อะไรเป็นของตัวเลยแกรู้เลยว่าไอ้ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยเป็นทาสมันทั้งนั้นไม่ได้อะไรเลยชีวิตนี่แกยังไม่ได้อะไรเลยเพราะแกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาบอกเออแม่ฉลาดนะแม่ไม่รู้หนังสือแต่แม่ก็ฉลาดบอกทำไมจึงบวชชีก็ฉันยังไม่ได้อะไรสักอย่างเดียวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้อะไรที่ไหนแล้วเลี้ยงมันจะตายได้อะไรกับมันไม่ได้พาฉันไปสวรรค์ไปนิพพานได้อะไร
บ้านเรือนอะไรก็ไม่ใช่ของเราบวชนี่แหละจะเป็นของเราบอกเออแล้วแกก็บอกว่าฉันเนี่ยนะปลงตลอดเวลาแกก็คิดนะบอกว่าฉันเนี่ยกินไปเนี่ยพออิ่มแล้วก็นึกเออนี่รอดตายจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าเช้าเนี่ยจะอยู่ถึงกลางวันหรือเปล่าพอถึงเพลก็บอกเออจะอยู่ถึงเย็นหรือเปล่าพออยู่ถึงเย็นก็บอกเออจะอยู่ถึงเที่ยงคืนหรือเปล่าพอตื่นขึ้นมาเออจะอยู่ถึงกินข้าวเช้าหรือเปล่าแกบอกฉันนึกอยู่งี้ตลอดเวลาบอกดีที่โยมแม่นึกเงี้ยจะได้ไม่หลงแกคิดได้ว่าไอ้ที่แกเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่ะไม่ได้เป็นของแกเลยแกบอกไม่เอาหรอกอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนตายไม่ได้อะไรแกบอกนะมันก็เอาลูกเอาหลานไม่จะเลี้ยงอยู่นี่เนี่ยไม่จบสิ้นแน่นอนถ้าอยู่บุกหลานเนี่ยบอกมันเป็นขี้ข้าลูกขี้ข้าหลานจะได้อะไรอยู่บ้านมันก็ใช้จะเลี้ยงจนตายไปอยู่วัดดีกว่าได้สวดมนต์ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เยอะแยะเลยถ้าอยู่กับลูกหลานนี่ได้ไม่อะไรเลยถึงมันจะเอาเงินทองมาให้เรามันก็ไม่ได้อะไรเราก็ตายแล้วก็ไปไม่ได้ใส่ปากไปก็แค่50ตังค์บาทหนึ่งฮะแกบอกนะกูตายมึงจะเอาหมากมาใส่ปากกูนะตายไม่ต้องหมากมาใส่ปากมันน่าเกลียดจะตายไปแกบอกกันนะบอกเวลาตายจะเอาหมากมาใส่ปากเห็นไหมคนตายเอาหมากใส่ปากว่าน่าเกลียดบอกทุเรศมันยัดเป็นปากตุยมันงั้นไม่ต้องเงินมาใส่ปากแค่นะจะสั่งเลยนะแม่เอาหมากใส่ปากแม่เอาเงินใส่ปากไม่ต้องเอาไปขี้ผึ้งมาปิดตาหน้าเกลียดเป็นผีหน้าเกลียดแกว่างั้นแกพูดกับแกไว้ก่อนโยมพูดไว้เป็นสิบปีโยมคุยกับโยมแม่เนี่ยคุยกับคนแก่ที่รู้เรื่องคุยกับพ่อแม่ตัวเองเนี่ยคนแก่รู้ภาษาดีกว่าคุยคนที่บางคนไม่รู้เรื่องเลยโยมยังพูดให้ลูกให้หลานได้เตือนสติว่าไม่ได้อะไรไอ้เรามันหลงมันเองไปเลี้ยงมันทำไมเลี้ยงลูกก็เป็นบาปอยู่แล้วเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมันมาจนจะตายแล้วมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณให้เราเลยมันยังจะเอาหลานมาให้เราเลี้ยงอีกเลี้ยงมันเนี่ยมันยังทำอะไรให้เราไม่หมดเลยยังใช้นี่เราไม่หมดเลยนะเลี้ยงมันมาตั้งตีนแต่ปลาหอยเนี่ยมันยังไม่ตอบแทนบุญคุณอะไรดีไม่ดีมันเอาลูกเขยมาด่าเราซะอีกลูกกระพายมาด่าเราซะอีกดีๆมันช่วยว่าแม่ไม่ดีอย่างนี้แค่นี้มันก็ยังตอบแทนบุญคุณเราไม่ได้แล้วจะไปเลี้ยงหลานอีกล่ะแล้วมันก็เป็นงานเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกเราก็ชอบอีกอยากจะเลี้ยงหลานมึงไม่ต้องให้ใครเลี้ยงนะกูเลี้ยงเองตัวมึงได้เลี้ยงลูกไม่เป็นนะกูเลี้ยงเป็นคนที่สุดเราก็กลายเป็นว่าทำกรรมให้แก่ลูกทำกรรมให้แก่หลานแต่โยมแม่คิดได้นี่แต่มาไม่ว่าโยมนะพูดถึงว่าโยมแม่ก็คิดได้โยมจะคิดได้ไม่ได้ก็เรื่องของโยมไม่ได้ว่าโยมนะฮะนี่เราถึงเรื่องคนแก่มาพูดให้ฟังว่าที่เขาหาทางออกพอแกมาอยู่วัดแกก็ไม่ไปใครจะมาก็มาไม่ลูกหลานก็ตามมาเองตามมาหาแกกลายเป็นว่าแกเนี่ยมีความสุขก็อยู่บ้านอีกโยมมีความสุขก็อยู่กับลูกหลานอีกเพราะลูกหลานเต็มวัดเลยโยมคนโน้นก็แม่คุณคนนี้ก็แม่คุณคนโน้นก็โน้นมาให้นี่มาไอ้ลูกหลานนั่นนานๆจะมาเยี่ยมสักทีโยมตีนึงจะมาครั้งสองครั้งมาเยี่ยมแม่แต่คนที่เป็นญาติเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยคนใจบุญมาหาทุกวันมาคุยทุกวันมาทุกเสาร์อาทิตย์เอาโน่นมาให้เอานี่มาให้โอ้ยรักสนิทสนมแล้วไม่เอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงด้วยเอาขนมมาให้เอาโน่นมาให้นี่มาให้เอาแต่ความดีมาให้แต่ลูกหลานนั่นเลยนี่แต่ว่าแม่จะมีอะไรให้ลูกบ้างจะมีอะไรให้ลูกบ้างไอ้ลูกเนี่ยมันคิดว่าแม่ต้องมีอะไรให้ลูกนะถ้าแม่ไม่มีอะไรให้ลูกถ้าแม่จนนะมันหาว่าเกิดผิดซะแล้วมันเกิดกับแม่จนๆถ้าเกิดกับแม่รวยเออคุยโชคดีถ้าเกิดกับแม่รวยหน่อยมันยังงั้นอีกนะถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหุงข้าวมาได้ก็บอกโอ้แม่ดีแต่เลี้ยงไม่ได้ก็มันก็ไม่อยากให้อยู่กับมัน
ฉะนั้นคนแก่ฉลาดใช่ไหมที่มองเห็นธรรมที่ออกจากทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะรู้แล้วว่าอะไรๆก็ไม่ใช่ของเราลูกหลานก็ไม่ใช่ของเราอาศัยมันอยู่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้มองเห็นภาพพจน์อนาคตว่าเราจะไปยังไงถ้าเราตายแล้วลูกหลานก็ไม่ตายไปกับเราไม่เจ็บแทนเราไม่ตายแทนเราไม่สวดให้เราไปสวรรค์ได้ไม่สวดให้เราไปนิพพานได้แล้วใครจะสวดให้เราโยมนะพระวัดไหนจะมัตติกาบางสกุลให้โยมไปสวรรค์มีวัดไหนไม่โยมที่ท่านบอกว่ามัตติกาบางสกุลส่งวิญญาณโยมไปสวรรค์ได้มีไหมมีไหมวัดไหนโยมเราจะได้ไปนอนรอตายวัดนั้นก่อนถ้าวัดไหนวิเศษวันนี้นะเวลายายตายแม่ตายแล้วสวดส่งวิญญาณไปสวรรค์ได้มาติกามาตุกุลไปสวรรค์ได้พวกเราไปขอให้ท่านสวดที่จะสวดให้วิญญาณเราไปได้นี่คือใครโยมพระพุทธเจ้าเองก็สวดให้ใครไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสวดให้ท่านไปเองด้วยการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่ท่านส่งวิญญาณท่านพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะท่านปฏิบัติจนไม่โกรธจนไม่โลภไม่หลงจนไม่ห่วงลูกหลานแต่ไม่ห่วงลูกหลานนี่ช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนห่วงลูกหลานช่วยลูกหลานได้ไหมโยมคนไม่ห่วงนี่ช่วยได้คนห่วงช่วยไม่ได้นะคนว่ายน้ำไม่เป็นแต่ห่วงคนตกน้ำโดดขึ้นกอดคอจมตายไอ้คนว่ายน้ำเป็นไม่ต้องโดดลงไปหรอกเขาสามารถที่จะช่วยคนตกน้ำได้ไอ้เราที่ห่วงลูกหลานนี่นะมันยิ่งห่วงเท่าไรมันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นห่วงบ้านเรือนเท่าไรยิ่งทุกข์มากเท่านั้นยิ่งกายจะทำให้เราได้จมลงไปหนึกลึกๆลงไปเรื่อยไอ้ที่เราจมทุกวันเนี่ยคนเราได้จมพะลุกพะหลานใช่ไหมจมลงไปทุกวันในจมพะลุกพะหลานถ้าตัวคนเดียวไม่มีอะไรเราถ้าตัดใจได้ก็เบาสบายทีนี้พระเนี่ยท่านสวดให้เราไปสวรรค์ไม่ได้นะโยมนะพระเนี่ยท่านมัตริกาบางสกุลให้เราไปสวรรค์ไม่ได้เนี่ยจะเข้าใจผิดนะโยมไม่มีพระวัดไหนหรือมัตริกาบางสกุลให้คนไปสวรรค์ได้หรอกไปถามท่านเถอะโยมนะว่าหลวงว่าพระอาจารย์สนองพูดอย่างเงี้ยถูกหรือเปล่าท่านบอกไม่มีพระวัดไหนวิเศษมัตริกาบางสกุลโดยให้ไปสวรรค์หรอกนะถ้าไม่งั้นคนกินเหล้าตายก็มัตติกาบางสกุลก็คนนรกสยมใช่ไหมพระเนี่ยท่านทำตามประเพณีมัตติกาบางสกุลตามประเพณีเพราะขัดศรัทธาโยมไม่ได้มาสวดเพื่อให้โยมเนี่ยสบายใจให้อบอุ่นให้เป็นที่พึ่งทางใจให้คนที่เป็นมาขวังให้ฉลาดให้รู้เนี่ยเขาตายอย่างเงี้ยนะขวังซะให้รู้เรื่องกุศลาแปลว่าอะไรอกุศลาแปลว่าอะไรกุศลาแปลว่าบุญต้องสะสมให้มีทานศีลภาวนาอกุศลาแปลว่าบาปไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดเขมรนี่เป็นอกุศลาอย่าทำท่านสวดว่างั้นสวดว่าอย่าทำบาปและให้ทำบุญเหตุปัจจโยฌานปัจจโยให้เจริญฌานเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาพอใจนี่เป็นเอตกตาแล้วตายจึงจะไปสวรรค์นิพพานฟังพระพุทธเจ้าหรือฟังพระตัวเป็นคำสอนให้ฉลาดก่อนตายโยมนะมัตติกาบางสกุลนี่เป็นบทสอนคนให้หลุดพ้นให้ฉลาดไม่ใช่สวดให้คนไปสวรรค์นี่เราเลยหลงงมงายไม่เป็นไรหรอกสวดให้แม่สัก7วันก็ไปสวรรค์แล้วทำบุญสักร้อยวันก็ไปสวรรค์แล้วไม่ไปโยมคนเรานี่มันไปนรกก่อนตายเข้าใจไหมมันไปนรกก่อนตายไปสวรรค์ก่อนตายตายแล้วนั่นไปแล้วคนจะไปเกิดเป็นสัตว์ประหลาดนี่เกิดก่อนตายจะเป็นเทวดานี่เกิดก่อนตายจะไปนรกไปจัดเดรัจฉานถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดก่อนตายเท่านั้นมันมีที่เกิดหมดแล้วนะอย่างพวกโยมนี่มีที่เกิดแล้วนะเนี่ยแต่อย่างทั้งที่ยังไม่ตายเนี่ยมีที่เกิดแล้วเข้าใจไหมโยม
ถ้าสมมติโยมเล่นไพ่ติดไพ่เนี่ยเวลานึกโยมจะนึกถึงลงไพ่ตลอดใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะนึกถึงการเล่นไพ่ตลอดนั่นเกิดแล้วนะโยมถ้าตายเมื่อไรไปที่นั่นเมื่อนั้นถ้าโยมฆ่าสัตว์เนี่ยทุกวันเนี่ยชอบฆ่าหมูชอบฆ่างัวเงี้ยนั่นแหละเกิดแล้วโยมเกิดก่อนตายถ้าโยมขี้โกรธแล้วผูกใจเจ็บไปทุกวันเนี่ยยังบางคนเนี่ยเกลียดสามีจัดเลยได้ยินเสียงนี่โกรธไม่เกลียดใครเท่าสามีหรอกบางคนนี่โกรธภรรยาไม่โกรธใครเท่าภรรยาหรอกนั่นน่ะเกิดแล้วโยมพยาบาทเกิดแล้วคนนี้เกิดอย่างเงี้ยนะฮะนั่นน่ะมันเกิดแล้วนรกเกิดแล้วที่พุทธเจ้าท่านเห็นนะโยมเห็นตรงนี้เห็นวาระจิตที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นลักษณะที่เกิดก่อนทุกคนคนจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้านั่งสมาธิแล้วบุคคลนี้ที่ทำกรรมมันเนี่ยเขาจะมีร่างข้างในโยมเป็นสัตว์เดรัจฉานแหละคนนี่จะเป็นเปรตเนี่ยข้างในมันเป็นเปรตแล้วไอ้ดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นเปรตเลยดวงวิญญาณนี่หลุดปุ๊บเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยไอ้คนที่เป็นเทวดาเนี่ยเป็นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แล้วโยมอย่างโยมนี่ที่คนไหนจะไปเป็นเทวดาเนี่ยเกิดแล้วโยมในภายในของโยมนั้นมีร่างเทวดาถ้ามุขที่มีญาณเขานั่งสมาธิเขาจะเห็นนี่คนนี้ข้างในเป็นเทวดาคนนี้ข้างในเป็นสุนัขคนนี้ข้างในเป็นไก่คนนี้ข้างในเป็นหมูคนนี้ข้างในสว่างหมดเลยนี่เขาจะไปเป็นฌานคนนี้ข้างในนี่ว่างหมดเลยนี่เขาไปจะไปนิพพานได้คนในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งในร่างนี้เขาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งเขาจะรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนี้นะโยมมันเกิดก่อนทุกคนเลยเกิดก่อนตายก่อนเกิดฉะนั้นถึงว่าไม่ใช่ว่าทำบุญแล้วเนี่ยนะเราจะต้องไปรอตอนตายจึงจะสวดมัตติกาบางสกุลทำบุญ100 วัน7 วันอะไรให้กันไปสวรรค์ไม่ใช่โยมมันไปตอนนี้เองยังโยมเนี่ยมาเกิดแล้วมาเกิดเป็นเทวดากันเนี่ยโยมจะรักษาเทวดาไว้ได้หรือเปล่าถ้าตายทีนี้โยมไม่ตกนรกโยมนะโยมมีศีลแต่โยมจะไปคิดถึงลูกหลานก็แล้วกันโยมจะกลับไปเป็นงัวเป็นควายเป็นตัวอะไรเข้าบ้านถ้าตายแล้วเนี่ยคนเราจะดับจิตเนี่ยก็บอกให้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆให้จิตของเราเนี่ยไม่คิดถึงอะไรเลยไม่คิดถึงบาปกรรมไม่คิดถึงสัตว์เดรัจฉานไม่คิดถึงกังวลให้ตัดนิวรณ์ออกให้จิตเนี่ยอยู่เหนือความเจ็บปวดให้ใจนี่มีปีติกับบุญพวกนี้เข้าใจไหมโยมในตอนนี้โยมหนักใจไหมเนี่ยหนักใจไหมหนักใจหรือไม่หนักใจเวลาจะตายไปนึกถึงปลาช่อนตัวโตๆก็แล้วกันนะอย่าไปนึกถึงปลาตัวโตๆกันบางคนไปนึกถึงปลาตัวโตมันก็ไปเลยต้องพุทโธธัมโมสังโฆให้ถี่วะโยมนะให้จิตเนี่ยมันผ่องใสเบิกบานนั่นแหละเรียกว่าเกิดแล้วแต่ตามหลักอย่างนี้เรื่องจริงนะโยมที่ตมาพูดเนี่ยมันเกิดทุกคนไม่ใช่ว่ารอตายแล้วจึงจะไปถึงว่าวิญญาณเขาจะไปตอนตายไม่ใช่โยมนะวิญญาณเนี่ยมันมี6วิญญาณเนี่ยมันมี6ที่รับรู้นะอายตนะ6จักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเนี่ยสิ่งที่จะสื่อสัมพันธ์บุญบาปเนี่ยมันอยู่ที่6ทวารนี่เองเข้ามาสิงใจเข้ามาฟ้องใจเข้ามาสู่ใจที่มันจะจำไว้บุญ5บุญก็เข้ามา6ทางบาปก็เข้ามา6ทางแต่ถ้าเราเอาบุญเข้ามาทุกวันเอาเข้ามาทั้งหูทั้งตาทั้งจมูกทั้งกายทั้งใจเนี่ยเข้ามาทั้งทุกวันทุกวันเนี่ยจิตมันจะเป็นเทวดาแต่ถ้าเราเอาบาปเข้ามาทั้งหูฟังแล้วไม่ชอบใจขวางแล้วหลงไหลขวางแล้วขาดสติหรือเห็นแล้วชอบใจไม่ชอบใจหรือเราติดกลิ่นเราติดรสพอไม่ได้กินงุดหงิดอย่างเงี้ยนะไม่ได้ดมแล้วหงุดหงิดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูแล้วหงุดหงิดไม่ได้ฟังแล้วหงุดหงิดเนี่ย
หรือคิดแล้วเกิดความพุ่งซ่านไม่สงบเนี่ยเราร้อนใจเหมือนคนไม่มีศีลนึงอันนั้นหมายถึงเป็นบาปเข้ามาทางทุกทวารเราต้องเอาสติสมาธิเนี่ยกำจัดนิวรณ์นี้ให้หมดพยายามเห็นได้ยินได้ฟังพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้หมดจะเข้ามาทางไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆไว้ทุกทวารทำจิตให้ว่างให้สงบไว้นั่นน่ะจะนั่นจะเป็นบุญกุศลเป็นนิมิตที่ดีจะสะสมจิตเราให้ผ่องใสได้นี่สวดตัวเองนะโยมมันต้องสวดต้องมาติกาต้องบังสกุลต้องให้ตัวเองก่อนตายนะต้องทำก่อนหลายปีโยมนะอย่างนี้ทั้งที่โยมสวดเนี่ยสวดทุกวันเนี่ยสวดให้ตัวเองนะนะโยมมานั่งสมาธิเนี่ยมานั่งให้ตัวเองนะอุทิศให้ตัวเองให้เป็นเทวดาไปนิพพานที่มานั่งสมาธิปวดปวดไม่เมื่อยทนแล้วทนอีกเนี่ยมานั่งอุทิศให้วิญญาณตัวเองไปดีสะสมให้ดีจะได้ได้ตอนที่โยมไม่ต้องไปรอตอนตายนะถ้าไปรอตอนตายนี่คือคนโง่คนไม่ฉลาดทำบุญก่อนตายทำบุญตอนตายถ้าคนฉลาดเขาเอาไปหมดเลยโยมนะไม่ต้องไปรอให้ลูกหลานมาติกาบางสกุลให้ล้อเผาไปเลยก็ได้โยนไปลงคลองเลยก็ได้ใจมันไม่ไปหรอกใจมันไปสวรรค์แล้วไอ้ที่ทำให้ดีๆเนี่ยเพื่อเห็นว่าแม่เรานะพ่อเรานะคนทั้งคนคนดีตายคนผู้มีคุณตายก็ต้องประดับตกแต่งดอกไม้ของหอมนิมนต์พระมาทำให้สมเกียรติของพ่อแม่มันเป็นประเพณีที่จริงบุญนั้นเอาไปแล้วตั้งแต่ยังไม่ทำนะเราหลงงมงายกันในเรื่องมติกาบางสกุลหลงประเพณีว่าตายได้จะสวดจะท่องให้ได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นพระเองท่านก็ยังต้องเอาศีลไประยมพระท่านก็ต้องเอาศีลไปเอาสมาธิไปเอาปัญญาไปท่านก็ต้องสวดให้ตัวเองจิตใจสูงส่งไปยมสวดให้ตัวเองหรือยังโยมสวดให้ตัวเองหมดหรือยังได้หรือยังโยมสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติหรือเราไม่ตายหรือเราไม่ตายกันอันเนี้ยทำบุญรีบทำโยมนะมีอะไรอะไรก็มาทำซะขี้เหนียวเดี๋ยวไปไม่ได้นะโยมนะโอ้ยบางคนนี่มีเงินเป็นล้านเอาไปแค่พันต้องพันนะโยมโถทั้งมีเงินเป็นล้านอุตส่าห์มาทำได้ยังดียังได้พันต้องพันเสียดายเอาไว้ให้ลูกให้หลานกินลูกหลานมันก็ไม่ทำอะไรให้เรานะถ้าเผื่อลูกหลานมันจ้างขนหนังมาเล่นงานศพเราไอ้ขนหนังเอาไปเกลี้ยงเลยบุญก็ไม่ถึงเราเราทำก่อนตายที่โยมนะนี่ทำให้โยมโยมอย่างที่อย่างวัดกรรมฐานก็ทำนะมีพัดไตรมีบาทมีกรดมีแล้วก็เอาผ้ามาบังสกุลเอาผ้ามาคลุมตัวเองหรือให้ผ้าพระมาติกาบังสกุลฝังเทศทำบุญก่อนตายแล้วบอกลูกหลานเนี่ยฉันจะทำวันเนี้ยฉันจะฟังพระสวดก่อนตายเพราะตอนตายที่ฉันฟังสวดไม่รู้เรื่องนะเราก็หาโลงมาใส่เราก่อนมานอนโลงเลยก็นอนโลงแล้วก็นิมนต์พระมาสวดเลยอ้าวบอกทำก่อนแต่ตอนตายไม่ต้องทำเพราะตอนตายมาเคาะโลงให้ฟังฉันไม่รู้เรื่องนี่เขาลงให้ฉันรับศีลฉันก็ไม่รู้เขาลงให้ฉันกินข้าวก็ไม่รู้ไม่ได้กินเขาลงให้ฉันฟังเทศฉันก็ไม่ได้ยินฉันเอาตอนเป็นดีกว่าไหมโยมถวายก่อนถวายเลยถวายผ้าไตรถวายบาตรถวายอะไรต่ออะไรอาหารเสร็จแล้วก็มานอนลงฝังมาติกาบังสกุลเสร็จนี่ได้หมดเลยโยมมันได้ตอนเป็นดีตอนตายดีนะเอาเราก็ให้พระมานะเอาพระมาพาดไปที่มันไม่ซึ้งจริงมันไม่คิดว่าตัวเองตายจะโยมมันไม่คิดตัวเองตายคิดว่าตัวเองตายจริงเอาแม่เอาลงก็ได้เอาแค่ว่า
ทำเป็นว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายให้พระมัจจิกาบางสกุลท่านก่อนบอกไม่รอตายหรอกเอาก่อนเลยเอาผีเป็นมาถวายผ้าก่อนผีตายถวายได้ที่ไหนโยมให้คนอื่นเขาถวายแทนได้ไหมผีเป็นเนี่ยถวายได้หมดเลยรอจนตายเขาถวายแม่ขอลงกุ๊กแม่ถวายผ้านะแม่รับสินไหมโอ้แม่ที่ไหนแม่หายไปแล้วเกิดตะล่างไร้วิญญาณเลยตะขอนไม้เกิดตะของบูดไม่มีใครอยากจับแหละใช่ไหมไม่มีใครอยากจับอยากกอดแหละใช่ไหมเราไม่หลงสิโยมอย่าทำแบบคนหลงถ้าทำแบบคนหลงเนี่ยทำแบบเนี้ยทุกวันก็ทำแบบคนหลงนะโยมนะพระเพณีที่วัดทุกวันเนี่ยทำแบบคนหลงลูกหลานไอ้พ่อแม่มันหลงเองอ่ะมันยังให้ลูกหลงต่อนะโยมนะพระก็หลงด้วยหลงทำให้โยมด้วยพระบางวันนี่เจ้าพิธีหน้าดูเลยไม่ได้เอาข้าวมาตั้งไว้หน้าโรงเดี๋ยวโยมจะไม่ได้กินพระเองก็หลงเองอ่ะเอาสายสินมาผูกล่ามท่านจงไปนู่นไปสวรรค์อีตอนเป็นจุงล่ามมาอยู่สายสินนึกดึงขาดนะโยมใช่ไหมอีตอนตายเส้นนิดเดียวดึงได้นะโยมดึงเงินเดินตามเจ้นเลยนะขี้เหล้าเมายาอะไรดื้อไงดึงจุงไปได้หมดสายสินนิดเดียวดึงได้โยมแต่ตอนเป็นยันสายสินนะโซ่มาดึงยังไม่ไปเลยเอามาล่ามไว้ศาลาวัดยังอยู่ไม่ได้โยมนะเพราะอะไรโยมเพราะมันไปแบบคนหลงถ้าเราหลงแล้วไม่ได้อะไรนะโยมนะต้องเกียมมันกลับไปได้ไงโยมก็เราคิดถึงก็ไปสิฮะไปตามใจคนคิดถึงแต่บางคนก็ไปโยมบางคนมันไม่ไปแล้วฮะมันไปแต่คนเรานี่การเกิดเนี่ยมีตั้งหลายทางเกิดมนุษย์สมบัติถ้ามนุษย์นี่ไปเกิดเป็นมนุษย์เลยเนี่ยน้อยฮะคนตายปุ๊บไปเกิดเป็นมนุษย์ในน้อยที่สุดตายปุ๊บไปเป็นเทวดาเนี่ยก็น้อยตายปุ๊บไปลงนรกในเยอะที่สุดตายปุ๊บไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากมายไปนรกก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มากเป็นเปรตนี่มากแต่ไปเป็นมนุษย์กับเทวดาเนี่ยน้อยฮะแต่ถ้าไปเป็นเทวดาเนี่ยเขาก็ไม่มาผูกพันเราฮะมนุษย์นี่เหมือนกับคนที่อยู่ในโคลนตมฮะพอคนตกไปแล้วมีใครอยากจะลงมาเล่นอีกหรอฮะบางคนล้างตัวเกลี้ยงแล้วไม่ลงมาอีกหรอฮะมนุษย์เนี่ยถ้าเป็นเทวดาเนี่ยมันสุขสบายกว่านะถ้าไปเป็นมนุษย์เขาก็ไปกินอาหารในท้องพ่อท้องแม่นะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปกินอาหารของพวกสัตว์เดรัจฉานแต่พวกที่จะมาวนเวียนเราเนี่ยพวกสัมภเวสีที่เป็นวิญญาณพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกที่ยังล่องลอยยังไม่มีบุญพอไปเกิดก็จะชั่ววนเวียนร้องห่มร้องไห้พวกเปรตวนอยู่กับลูกกับหลานพวกนี้มีฮะบางคนตายแล้วเป็นเปรตพวกไม่มีศีลเนี่ยพวกทุศีลเนี่ยตายเป็นเปรตมาร้องขอบุญอยู่นั่นเนี่ยบางทีบางคนก็ได้ยินบางคนก็ไม่ได้ยินถ้าพวกมีสมาธิจริงๆก็รู้ได้ที่โยมแม่เล่าบอกคนหนึ่งก็ทำบาปมากอ่ะพอตายได้7วันผมมาร้องที่ประชาเลยโยมร้องงัวควายญาติโยมนี่ตกใจพระนี่สวดมนต์กันทั้งวัดเลยเป็นเปรตผู้หญิงใจบาปมากเลยคนนี้ไม่ทำบุญเลยฮะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหาปลาไม่เข้าวัดเลยฮะพอตายเลยเป็นเปรตคนนี้บอกร้องขึ้นไปถึงชั่วน้ำตาแล้วก็ลงมาลองควายงัวนี่ตื่นหมดเลยหมาเหมือนี่หอนพระนี่เคาะระฆังยำค่ำเลยสวดมนต์กันใหญ่เลยทุกคนได้ยินหมดไม่ใช่ยินคนเดียวทั้งหมู่บ้านโยมร้องให้รู้เลย7วันร้องเลยคนเนี่ยสมัยก่อนมันแสดงให้ดูได้สมัยนี้มันก็มีคนเรามันก็มีโรคกดหลงเหมือนกันฉะนั้นจึงว่าไอ้ที่วนเวียนเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสัมภเวสีแต่พวกที่ไม่วนเวียนเนี่ยเป็นพวกเทวดาเข้าไปแล้วมนุษย์เข้าไปแล้วหรือไปลงนรกลึกเนี่ยก็ไม่มาแหละเพราะคนเราไม่ได้ไปเหมือนกันเนี่ยคนเราเนี่ยนานาจิตตังอะอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ไปด้วยกันหรอก
เกิดก็ไม่ไปด้วยกันเพราะนานาจิตต่างต่างคิดต่างใจคนที่จะไปเกิดในร่มโพเดียวกันเนี่ยก็มีพวกทานศีลภาวนาจะไปด้วยกันพวกมีทานยึดมั่นในทานศีลภาวนาพวกนี้เท่านั้นที่จะไปทางเดียวกันพวกนั้นก็แยกทางกันไปนะเหมือนพวกมาบวชวัดสำชุกก็มาทางเดียวกันใช่ไหมฮะไอ้พวกที่ไปอื่นก็ไปทางคนต้องไปแล้วจะมีกลุ่มนี้จะมาทางเดียวกันไงฮะใช่ไหมมาเกิดที่เดียวกันไงแล้วมีคนต้องเยอะแยะไม่มาเกิดเนี่ยมาไม่ได้เดี๋ยวกลับไปบ้านดวงก็ต้องคนต้องไปฮะมาวัดเนี่ยมาอยู่รวมกันมาเกิดรวมกันเดี๋ยวกลับบ้านกันหนาจิตตังต้องคนต้องไปบางคนก็ไปแบบสงบบางคนก็ไปแบบไม่สงบ